สวัสดีค่ะเพื่อนๆและผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เจนจะมารีวิวเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราก็ใส่เสื้อผ้าลงไปในเครื่องค่ะนี่ใส่ลงไปเลยหลังจากนั้นใส่น้ำยานะคะต้องเป็นน้ำยาซักผ้าเท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าเป็นผงซักฟอกคือเขาห้ามใช้แล้วมันจะทำให้ผ้าเป็นคราบค่ะด้านข้างๆก็จะเป็นที่ใส่น้ำยาปะผ้านุ่มเขาจะมีช้อนตวงให้อยู่ที่นู่นเลยนะคะแล้วก็มีกรรไกรบริการให้ฟรีค่ะแต่เราต้องเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะใช้แล้วเราก็ต้องเก็บให้เขาให้เรียบร้อยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบเปิดฝาขึ้นมาเลยแล้วก็เทเขาจะมีโปรโมชั่นว่าซักผ้านวมฟรีช่วงไหนอะไรแบบนี้ค่ะส่วนนี้ก็คือจะเป็นบุคคลที่หยิบของผู้อื่นโดยเจตนานะคะก็จะโดนกล้องวงจรปิดแคปเจอร์ภาพไว้นี่ก็เลือกเลยค่ะว่าต้องการซักแบบไหนนะคะก็หยอดเหรียญไปแล้วก็ปิดตู้ให้เรียบร้อยค่ะของเจนซักเป็นแบบ22กิโลนะอันนี้จะเป็นราคาซักผ้าค่ะเขาจะมีแบบ UV ไม่ UV ด้วยนะนี่วิธีการใช้เครื่องนี่มีหลายเครื่องมากเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าเครื่องจะไม่พอแต่ถ้าเกิดว่าวันหยุดคนมาซักผ้าก็ต้องไปดูอีกรอบนึงว่าเครื่องพอไหมแต่ก็น่าจะพอนะคะเพราะว่าเครื่องเยอะมากที่เนี่ยสะอาดด้วยสะอาดสะอ้านค่ะปลอดโปร่งไม่แออัดเกินไปเขามีบริการอ่างล้างมือนะคะแล้วก็ตู้สำหรับน้ำยาปะผ้านุ่มน้ำยาปะผ้านุ่มน้ำยาซักผ้าสามารถหยอดเหรียญตรงนั้นได้เลยถ้าเกิดว่าใครลืมเอามาค่ะที่ทิ้งขยะก็มีบริการให้ค่ะนี่จะเป็นตู้แลกเหรียญนะคะดีมากค่ะสำหรับแลกเหรียญสีเพื่อหยอดเครื่องซักผ้าใครไม่ได้แลกเหรียญมาไม่ต้องกังวลเลยค่ะมีตู้แลกให้แล้วก็เป็นวิธีการเลือกนะคะว่าเราเหมาะกับการซักผ้าแบบไหนผ้าแบบนี้อันนี้จะเป็นตู้อบค่ะตู้อบผ้าขนาด16กิโลกรัมนี่เขาจะมีราคาอบผ้าบอกนะคะ16กิโลกรัม40บาท10บาท10บาทก็คือจะเป็น6นาที6นาทีเนี่ยถ้าเกิดว่าสำหรับผ้าน้อยชิ้นมากๆนะคะแต่ว่าสำหรับผ้าเยอะเนี่ย6นาทีไม่พอก็ต้องแบบว่าหยอดเพิ่มเข้าไปอีกเพราะผ้ามันจะไม่แห้งค่ะอันนี้เขาบอกว่าห้ามใช้ผงซักฟอกข้อห้ามเลยถ้าเกิดว่ามีใครใช้ผงซักฟอกเนี่ยเขาก็จะมีกล้องวงจรปิดแล้วเขาก็จะแคปภาพไว้แล้วก็จะเอามาว่าจับตาว่าบุคคลคนนี้ไม่เคารพกฎอันนี้เขาก็จะมีบริการให้นะคะว่ามี Wi-Fi ฟรีห้ามสูบบุหรี่มีที่ทิ้งขยะแล้วก็มีกล้องวงจรปิดสำหรับตะกร้านี้ก็คือใช้บริการฟรีค่ะแล้วก็เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยเขามีบริการให้ฟรีค่ะมีตู้หยอดเหรียญคือชอบมากเลยค่ะตรงนี้เราไม่ต้องแบบไปหาที่แลกเหรียญหรือว่าจะกังวลว่าไม่มีใครให้แลกหรือแลกไม่ได้อันนี้จะเป็นตู้อบผ้านะคะตู้อบผ้าเขาจะมีให้เลือกค่ะเราหยอดเหรียญไปปุ๊บเราก็เลือกเลยโปรแกรมจะบอกว่าคุณต้องการอบผ้าแบบไหนเขาจะมีวิธีบอกนะคะว่าผ้ารูปแบบนี้ต้องอบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถเลือกดูได้เลยเขาจะมีขั้นตอนบอกแล้วก็วิธีการบอกว่าต้องทำอย่างไรนะคะบริการดีมาก